ข้อคิดจากหลักการทรงงานผ่านข้อความบนกระจกใสบานใหญ่ที่ออกแบบสีและขนาดตัวอักษรลดหลั่นดึงดูดสายตาเน้นเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจจากหนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคตใช้เวลาดำเนินการเกือบเดือนโดยนักวิชาการวัฒนธรรมประจำสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อให้ออกมาเป็นนิทรรศการในดวงใจนิรันดร์ Still on my mindรำลึกถึงช่วงเวลาครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะเห็นว่าการทรงงานหลายโครงการไม่ได้สำเร็จโดยง่ายแต่ผ่านการไตร่ตรองและดำเนินการเช่นโครงการฝนหลวงที่ใช้เวลาถึง14ปีกว่าจะมีฝนหลวงหยาดแรกสู่แผ่นดินไทยจริงๆมันเป็นอะไรที่เหมือนท่านไม่อยู่แล้วเราคิดถึงท่านแต่ไม่ใช่แค่คิดถึงภาพของท่านแต่มันคือพระราชกรณียกิจที่ท่านทำเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เราต้องกลับมาดูว่ามีบทเรียนอะไรที่เราอ่ะท่านไม่อยู่แล้วแล้วเราเองอ่ะเรียนรู้อะไรแล้วทำจากตัวเราเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างมันก็เลยเป็น ดึงอันนี้มาเนี่ยแหละค่ะงานรำลึกผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดพร้อมกัน3นิทรรศการทั้งงานสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายและการรวมผลงานเรขาศิลป์หรืองานกราฟิกดีไซน์70ผลงานในรัชสมัยที่คัดเลือกมาแสดงสื่อถึงการใช้แบบอักษรงานสื่อความหมายผ่านตราสินค้าสัญลักษณ์โครงการรณรงค์สื่อโฆษณาจนถึงใบปิดภาพยนตร์ซึ่งองค์ความรู้จากการออกแบบชิ้นงานแต่ละชิ้นยังมีการเก็บบันทึกน้อยมากขณะที่ศิลปินนักออกแบบต่างหวนรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบผลงานเรขาศิลป์ด้วยพระองค์เองทั้งสคสพระราชทานตัวอักษรหรือฟอนต์ในคอมพิวเตอร์ตราสัญลักษณ์สินค้าสุวรรณชาติตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนาภาพแผนที่ฝีพระหัตถ์ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกรวมมาจัดแสดงและรวมเล่มพิมพ์เรื่องกราฟิกดีไซน์นะตอนนี้แบบว่ามันเป็นอาชีพที่ยอดฮิตนะมันเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่พอเราเอาเข้าจริงเรานึกถึงพอเราพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเฮ้ยท่านทันสมัยมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอ่ะมันเรื่องแบบโหชวนคนลุกแบบว่าตื่นเต้นมากเลยคือในหลวงทรงพระอัจฉริยภาพมากๆเลยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะคือน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือทำโดยที่ไม่เกี่ยงงอนนะฮะใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราได้เน้นในเรื่องของหลักคำสอนเรื่องของปรัชญาที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้เห็นนะครับทั้งได้พระราชทานทั้งในเรื่องของการสอนนะครับออกมาแล้วก็นำเรียกว่าหยิบยกอัญเชิญออกมาเป็นถ้อยคำนะครับตลอดถึงเรื่องของสาขาต่างๆในศิลปะนะครับก็จะทำให้คนที่มาดูนิทรรศการเนี่ยนะครับได้เห็นถึงความเป็นมาของงานด้านศิลปะเนี่ยย่อมที่จะอยู่ในช่วงเวลาของคนที่มีบ้านเมืองมีความสงบสุขมีความเจริญอย่างต่อเนื่องผู้คนมีความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุครัชสมัยของพระองค์ท่านการจัดแสดงแบ่งเป็น2ห้องแสดงผลงานและบริเวณห้องโถงต้อนรับอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยโดยรวมเรื่องราวจุดเริ่มแฟชั่นของไทยและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาศิลปินศิลปาธรดีเด่นสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายจัดแสดงถึงวันที่30ตุลาคมที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน